วัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงค่ะซึ่งตอนนี้นะคะบุกป่านะคะเนิน400เพื่อที่จะขึ้นไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทนะคะเดี๋ยวตามแอดมินมาค่ะก็สิ่งที่ท่านเห็นนะคะก็จะเป็นก้อนหินใหญ่นะคะอยู่ติดกัน2ฝั่งนะคะแล้วก็จะมีรอยพระพุทธบาทอยู่ด้านบนวันนี้ก็จะมีผู้คนมากมายนะคะขึ้นมากราบนมัสการรอยพระพุทธบาทก็เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันค่ะขับมาได้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะก็มาถึงเนิน400แล้วนะคะที่เป็นก้อนหินนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าเหมือนงูจงอางนอนอยู่นะคะแล้วจุดด้านบนนะคะเนี่ยค่ะเหมือนงูมากๆเลยนะคะเหมือนเขานอนเฝ้าค่ะแล้วด้านบนก็จะมีรอยพระพุทธบาทนะคะอยู่ด้านบนที่เวลาท่านใดมานะคะก็ต้องขึ้นไปกราบสักการะด้านบนนะคะเป็นรอยพระพุทธบาทค่ะที่เนิน400พอบอกว่าออกมาให้เห็นเป็นตัวงูออกมาเลยแล้วหินก้อนนี้ก็เหมือนงูนอนอยู่เนาะเป็ดเลขอันนี้หาเลขได้อ๋อจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นจอมปลวกนะคะขึ้นหินที่เนิน400นะคะก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นที่ทุกท่านเวลามาถึงก็ต้องขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทก็อยู่ด้านบนนะคะโดยสายตาเปล่านะครับเป็นเหมือนงูนอนพักผ่อนนะครับแต่ถ้ามีแลบลิ้นยาวๆออกมานี่จะเหมือนมากเลยนะครับเป็นพญางูนะครับตรงนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเขาเป็นเนินหินนะครับเป็นเนินหินเทียงูนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อไว้เล่นๆก่อนนะครับก็เป็นเนินหินนะครับเป็นหินนะครับถ้าผมได้เคยแบบเยาว์เนาะเลยแบบจิ้งจำเข้ามาทำไมไอ้บางเคยเนี่ยเจ๊เคยมามึงสามตัวสามตองสามตัวทุกท่านที่มาก็ขอจุดธูป3ดอกถวายด้วยครับเสด็จคือตั้งแต่โบรุ่มโบราณปู่ย่าตายายเนี่ยสถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่จากชุมชนเส้นทางธรรมชาตินอกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วมันจะมีตำนานเรื่องเล่าอยู่บนผาอยากให้ท่านผู้ใหญ่นำนิดหนึ่งตรงผาคอยน้ำกับเรื่องเราเป็นผาคอยว่าจะขึ้นมาด้วยนะครับเขาจะตามมาทีหลังนี่ก็เขาก็มานั่งคอยรอใช่ครับมาคอยตรงนั้นในวันที่นัดหมายครับแล้วก็สาวก็ไม่มาตามนัดอันนี้นี่ไม่ทราบว่าจะมาหรือไม่มาแต่เขาว่าเขามาคอยตรงนั้นแต่มาทุกครั้งก็จะมาคอยตรงผานั้นครับเพราะว่ามันมองไปเห็นประเทศเพื่อนบ้านเขาครับหลังจากนี้เราก็จะได้เดินทางไปเยี่ยมชมคอยนานด้วยกันครับขอบคุณท่านเพียรมากครับคุณเนี่ยที่ข้างซ้ายมันจะเป็นอะไรแต่ว่าเท้าไปข้างขวาเนี่ยเห็นเฉพาะส้นเท้านะครับจะเป็นมีรอยที่ขึ้นมาที่ตัวตรงไหนหลายวันตรงนี้ก็คือเล็กนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเอ็นกับมือรอยไม่เท้าหวานปูนก็คอยเจ็บรอยขีดไม่เท้านะครับนี่ดูที่ที่เขามาจริงๆมากราบจริงๆก็มีรอยพุทธบาทนะครับอยู่ตรงข้างจะมีข้างซ้ายขวาแล้วก็รอยไม้เท้านะครับนอกจากตรงนี้แล้วก็จะมีหน้าผานะครับที่นักท่องเที่ยวเขาชอบมาเที่ยวชมบรรยากาศนะครับไปอยู่หน้าผาแล้วก็จะมองเห็นประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นก็หลายท่านที่ขึ้นมา400ก็ได้มาเที่ยวชมด้วยแล้วก็ได้มากราบไหว้สักการะนะครับพระองค์ดำแล้วก็รอยพุทธบาทนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เนิน400ก็มีตลอดก็คือสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับเราจะมองเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ป่าที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุรินทร์คือตรงนี้ถ้าดูตามแผนที่นะครับจะเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นหลายท่านที่เขาขึ้นมาก็จะได้ศึกษาสมุนไพรด้วยได้มาเที่ยวชมด้วยแล้วก็ได้มากราบ
พระองค์ดำแล้วก็ร้อยพุทธบาทด้วยนะครับฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีของทุกท่านที่ได้ขึ้นมามากราบไหว้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับเพราะว่าหลายท่านที่เข้ามาขอพรแล้วก็จะได้ตามที่ปรารถนาตามที่ประสงค์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของทุกท่านที่ได้มาแล้วได้มาขอพรตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับผมมาเห็นตรงนั้นนะครับนักศึกษาตรงนั้นนะครับอันนี้รอยเท้าด้านขวาด้านซ้ายฝั่งนี้เป็นรอยเท้าด้านขวานะครับแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นรอยไม้เท้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีรอยเท้าที่สมบูรณ์เนื่องจากมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วก็มีรอยไม้เท้านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือศักดิ์สิทธิ์มากนะครับมีชาวบ้านจะมาขอพรตลอดแล้วก็มาบนบานเวลาที่เราอาจจะมาขึ้นมาขอเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้าน12บาทเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่เราก็ทำบุญขอลาบด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าหลายๆท่านที่ขึ้นมา1,400ก็เพื่อมาขอโชคขอลาบอีกส่วนหนึ่งนอกจากมาขอพรนะครับมาไหว้พระเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่จะให้ทุกท่านนั้นได้เข้ามากราบไหว้สักการบูชานะครับคือ1,400นี่1บาทใครจะไปเห็นว่าขึ้นมาแล้วก็จากสาวเหินนี่ก็มีโอกาสดีนะคะได้มาเจอท่านรองนะคะก็โชคดีมากมากนะคะได้โชคจากที่นี่ตลอดใช่ไหมคะดูได้จากไก่เมื่อที่แล้วก็ได้เมื่อที่แล้วก็ได้นะคะสองใบด้วยค่ะก็นำไก่มาถวายนี่กี่คู่แล้วคะเยอะมากนะคะเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายให้ดูนะคะคู่หนึ่งถูกครั้งหนึ่งกับงวดหนึ่งคู่หนึ่งครับอ๋องวดละคู่มาสองคู่อีกครับวันนี้งวดนี้สองคู่เลยเพราะถูกสองใบขอก่อนนะลูกขอก่อนเงินรวยครับเงินรวยทองสี่สาธุสาธุคิดเงิน400ก็ได้คือได้มันมันน่ะคนมาจะนั่งก็ได้ร้อนตอนนี้คือเขาจะให้ถ้าคนเยอะๆเนี่ยถ้า3 2 3เสียงเซลล์เซลล์เนี่ยก็คือเราจะ30ไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิแล้วก็เลขมันจะไม่ขึ้นเพราะว่าจริงๆทุกครั้งจะเป็นแบบนั้นอ๋อถ้ามาคือต้องมาเงียบๆเงียบๆต้องมาแบบว่าเราจะคอยไม่มีสมาธิได้ดูได้ขอเขาตลอดเลยค่ะดูดิมองเห็นมั้ยเวลาเขาจะให้มันยากนะแป๊บเดียวเองเห็นอ๋อถ้าเขาจะให้คือให้เห็นเลยให้เห็นเลยเรามองไม่ต้องส่องอะไรไปไม่ต้องโทรศัพท์ไม่ต้องซูมดูเห็นอยู่มันเห็นครับ376804 6ตัวเต็มๆ6ตัวเต็มๆได้เต็มๆ376804ตัวมันจะเหมือนไอ้ตอนที่เรา64 9ที่มันสะท้อนมากก็ต้องบังแดดอ่ะนะนี่แหละค่ะก็ไก่ที่คุณพี่เขาได้มานำมาถวายนะคะงวดละ2ตัวนะคะก็ได้โชคได้ลาบกันมากมายจริงๆค่ะได้ตลอดมาเป็นตัวไม่ได้บ่ไปมาเป็นตัวไม่ได้เลยแล้วเป็นยังไงต่อเอ้าก็เป็นงูเป็นตัวมาเลยขนาดพูดแค่นี้เองก็มาประวัติบอกว่ามาเป็นตัวไม่ได้เหรอมาเป็นงูเลยเขามาเป็นงูเป็นงูมาเลยให้พี่เห็นเลยงวดนั้นถูกไหมผู้ใหญ่กับทางกระทรวงงวดนั้นถูกไหมถูกได้ห้าร้อยผู้ใหญ่ได้500พี่ไม่ถูกพี่ไปรับน้องที่สนามบินไงซื้อในรถมาเลยมาเป็นตัวไม่ได้บอกมาอย่างงี้มาทำไมมาขูดไม่ได้ชักตัวก็ไปไม่รู้มาอยู่ยังไงตัวดำคลึ่มตัวเบลอเลยออกมาอยู่ตรงไหนพี่ก็อยู่ตรงต้นไอ้นั่นให้เห็นเลยว่าเออนี่นะก็เดินมาโดนต้นจะบกเนี่ยก็เข้ามาเรื่อยๆก็เข้าไปในซอกอ่ะแล้วยิงจะบอกอะไรให้อ๋องูที่ว่าออกมาแล้วหาลูกไม่ได้ใช่มั้ยนั่นแหละแล้วก็หายแล้วหายไปได้ยังไงนั่นแหละที่งวดออก81อ่ะเราตีถูกที่เล่าให้หญิงฟังว่ามีรูออกมาแล้วมันไม่มีรูเข้าแล้วมันหายแล้วมันหายนะหายตรงนั้นมันจะอย่างงี้หายตรงนั้นด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูก็ได้นะตรงที่หาย
ยืนยืนเห็นมันเข้าไปจนหายหมดแต่พอไปดูแล้วมันไม่มีรูมีอะไรเข้าน่ะแล้วมันหายได้ยังไงค่ะนั่นแหละที่เราตีไว้เป็น81ค่ะเต็มๆนั่นนำไว้ก็บอกว่า81เลขล่างนะผู้ใหญ่เลขล่างน่ะก็เลขล่างจริงๆก็เลยได้ได้หลายใบเลยเนาะ500แสดงว่าหวยจะออกนี่ต้องตีภาษาเขมรอย่างเดียวหลายรอบแล้วกินเขมรแปลกไม่มีที่เข้าที่อะไรจะมีงูเฝ้าสถานที่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นตัวพอพี่แค่พูดว่ามาให้เป็นตัวหน่อยงูออกมาเลยเนาะก็พอมาอึ้งตรงนี้อ้าวเหมือนงูด้วยซึ่งแปลกมากจริงๆค่ะท่านผู้ชมก็มีโอกาสขึ้นเนิน400กับผู้โชคดีนะคะทั้งสองท่านนะคะก็ไก่ที่ท่านเห็นนะคะกี่งวดค่ะงวดละ2ตัว39เนี่ยค่ะเขาถูกของเขาจริงๆที่เนิน400ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเป็นสถานที่รอยพระพุทธบาทที่หลายๆท่านนะคะที่จะมาขอมาสักการะบูชาขอหน้าที่การงานหรือว่าสุขภาพแล้วก็โชคลาภที่เห็นนะคะไก่ก็คือท่านทั้งสองท่านนะคะที่วันนี้มีโอกาสได้ขึ้นมาพร้อมกับท่านทั้งคู่นะคะมีใบจู้ได้นี่ทำอะไรยืนยังไงครับเงยหน้ามองหาคนนี่แหละที่เขาจะให้เนี่ยเขาจะให้อย่างนี้เด้อจังวิธีให้เขาจะให้แบบนี้ใช่อันนี้เลขอะไรพี่ดูนี่แหละเขาดูนะมองผมจ้องอย่างนี้ครับอุ้ย85สวยมากมันเปลือง85ใช่ไหมเองเอาไม้ชี้ดิจะได้รู้ต่อไปเราไม่มีที่เขานี่ไงครับคุณพี่ก็8 5เลย8ตัวเบลอพอไปลงไปดูก็อันนี้เลข8ไม่มีอะไรหายไปเลยอ๋อชัดเลยใช่ไหมคะพี่ A50 ฉันก็ยังใช้ไม่ได้เลยอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าท่านจะให้ก็คือจะดำแบบนี้เลยใช่ไหมคะพี่นี่เขาจะให้อย่างนี้ก็จะเป็น7ปีเลย8 5อันนี้ใช่7ปีใช่มั้ยล่ะที่เห็นนั่นน่ะอุ๊ยทำไมก็ต้องสวยมากอ่ะมันน่าเป็นชาร์จมากเลยหญิง85เลยนี่ตรงนั้น8 725ตรงนี้เดี๋ยวตามกี่ด้วยในนั้นจะทายบานทั้งนั้นนะสวย725 7 5 8แต่ตัวใหญ่5นี่เห็นมั้ยล่ะอันนี้85มองจากตรงนี้นะโอ้โห8ตัวเบลอเลย5ตัวแต่เห็นเป็น835นะ3ตัวด้วย5ตรงนี้ก็มีนี่เห็นมั้ยตรงเล็กๆเนี่ย5 8 5ตัวนี้เล็กตัวเล็กยังเป็น7อีกตัวนี้ใหญ่ไม่รู้แต่ว่ามองทางนี้ได้เออนะอย่างงั้นอย่างงั้นเบอร์มันบานมองผ่านโทรศัพท์นําคืนตุ้ยแต่ว่า8558นี่สวยมากเลย3 93 93 85เลยนะ3ถ่ายเลยพ่อ3แบบสวัสดิ์หาเข้านะก็อยู่มุมเดียวกันนะคะท่านผู้ชมทีนี้จำมาเลยถ้า2เขาให้2สวัสดิ์หางเข้าตลอดเลยอ๋อถ้าเขาจะให้ก็คือ2ครับ2อารบิกไม่มี2อารบิกไม่มีมีแต่2ไทย2ทองหัวน่ะหางเข้าตลอดไทยอย่างงี้2หัวเหมือนบอกตรงเจ้นู่นให้2สวัสดิ์หางเข้าน่ะมันคลิปเวลาได้ใช่มั้ยใช่ๆถ้า3ก็3แบบถ้า3 1 3ก็คือได้กับได้7ไง3 3เย้อ๋อถ้าเขาจะให้จะเป็นเลขเหมือนโบราณถ้าจะมาเอาให้ขอโชคเนี่ยแกถ้าแกจะเอาเลขแกจะได้แป้งใช้แป้งยี่ห้อนี้สีนี้ด้วยสีนี้หอกลิ่นนี้แหละกลิ่นนี้ด้วยท่านชอบใช่ถ้าท่านจะให้นี่คือเลขจะดำเมี่ยมเลยใช่ไหมพี่ไม่ดำบางทีก็เป็นตัวขาวๆแต่มันจะเป็นตัวเล็กๆเหมือนมดเขียนไว้จะเป็นยังไงถ้าตัวดำน่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมใช่มันไม่ใช่แต่ถ้าเป็นดำมันจะเป็นเหมือนรูปหินไอ้นั่นเฉยๆไงแต่ถ้าสมมติเขาให้ก็คือเหมือ นอะไรเขียนไว้บางคน85เลยพ่อถ้าดูฝั่งนี้8ก็มันก็พี่ก็เอาน้ำมาไว้ข้างบนสมพอแต่ถูกหวยทุ่งว่าแทนเนาะเขานำน้ำมาให้น้ำเป็นเศรษฐีถูกต้องอันนี้คือพวกลิงพวกสัตว์เขาก็หิวเขาก็มากินตรงนี้เขาก็รู้วันนั้นเอามาอุ้ยพึ่งมากิน